คนไทยจ้างงานกันเองภายในประเทศไม่ได้หรอทำไมต้องจ้างแรงงานข้ามชาติแรงงานข้ามชาติเข้ามาแย่งงานคนไทยไหมเอาเข้าจริงคุณคิดว่าประเทศไทยขาดแรงงานข้ามชาติได้ไหมล่ะถ้ายอมรับกันตรงๆเราก็น่าจะรู้ว่าไม่ได้จากสถิติของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเดือนสิงหาคม2565ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนทำงานอย่างถูกกฎหมายอยู่ถึง 2,48,716 คนหากจับตัวเลขนี้มาบวกลบกับประชากรวัยแรงงานของไทยจำนวน40ล้านคนในปี2565จะพบว่าแรงงานข้ามชาติคิดเป็น 6% ของประชากรวัยทำงานทั้งหมดในประเทศแม้จะดูไม่มากแต่หากขาดคน 6% นี้ไปประเทศไทยวุ่นวายแน่นอนนายจ้างเองก็คงปวดหัวหน้าดูจริงๆแล้วการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อทำงานเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมานานทั่วโลกมีนักวิชาการแบ่งสาเหตุของการเคลื่อนย้ายแรงงานไว้4สาเหตุหลักด้วยกัน 1. การย้ายไปประเทศที่เศรษฐกิจดีกว่าแรงงานจากประเทศที่เศรษฐกิจต่ำกว่าด้อยพัฒนากว่ามักจะย้ายตัวเองไปทำงานในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีกว่านึกถึงภาพคนไทยที่ไปขุดทองในต่างประเทศเพื่อให้มีชีวิตที่ดีกว่าก็ได้หรือคนจีนยากจนที่อพยพเข้ามาเป็นแรงงานในไทยสมัยก่อน 2. การย้ายจากภัยสงครามหรือความขัดแย้งภายในประเทศของตัวเองกรณีนี้ที่ใกล้ตัวเราก็เช่นคนพม่าที่หนีการสู้รบของทหารกลุ่มต่างๆเข้ามาทำงานในไทย 3. การถูกย้ายไปเป็นแรงงานในประเทศเจ้าอาณานิคมซึ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยล่าอาณานิคมและปัจจุบันนี้ไม่มีให้เห็นแล้วสุดท้ายกรณีที่4คือการอพยพเคลื่อนย้ายไปเป็นแรงงานในประเทศอื่นเพราะภัยธรรมชาติปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือว่า climate change กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกต้องอพยพย้ายออกจากถิ่นฐานของตัวเองไปอยู่ที่อื่นรายงานของ Oxfam ระบุว่าทุกๆปีจะมีประชากรทั่วโลกราว20ล้านคนต้องอพยพออกจากถิ่นฐานของตัวเองเพราะปัญหา climate changeซึ่งคนกลุ่มนี้มีทั้งที่อยู่ในฐานะผู้ลี้ภัยและย้ายตัวเองไปตั้งรากฐานใช้ชีวิตทำงานในประเทศอื่นอย่างที่บอกการอพยพเคลื่อนย้ายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในโลกหลายประเทศที่ต้องการแรงงานถึงขั้นอ้าแขนรับคนต่างชาติเข้าไปทำงานยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานโยบายของประธานาธิบดีโจไบเดนหลังเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้นตัวจากโควิด-19 ไบเดนมีการประกาศให้นายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานตามฤดูกาลได้เพิ่มมากขึ้นโดยในปี2021สหรัฐอเมริกามีการเพิ่มโควต้าวีซ่าให้แก่แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานตามฤดูกาลเพิ่มอีก 22,000 คนจากปกติที่สภาคองเกรสอนุญาตให้มีการออกวีซ่าประเภทนี้อยู่แล้วปีละ 66,000 คนเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมสูงวัยและกำลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนักรัฐบาลมีการออกนโยบายชวนคนต่างชาติเข้ามาทำงานในญี่ปุ่นเพื่อชดเชยการขาดแรงงานในภาคเกษตรภาคบริการตามนโยบายใหม่เนี่ยคนที่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นมีสิทธิ์ที่จะได้วีซ่าถาวรและสามารถเอาครอบครัวไปอยู่ด้วยได้จากที่ญี่ปุ่นเคยกำหนดให้แรงงานต่างชาติอยู่ในประเทศได้เพียง5ปีและห้ามครอบครัวมาอยู่ด้วยถือว่าเป็นแรงจูงใจให้คนมาทำงานสุดๆนอกจากเนี่ยด้วยความที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตไม่หยุดทำให้มีแนวโน้มว่าภายในปี2040ญี่ปุ่นจะต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น4เท่าหรือเกือบ7ล้านคนกลับมาที่ประเทศไทยเราเองก็มีความต้องการแรงงานข้ามชาติมาตั้งแต่อดีตเหมือนกันในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์ไทยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วยการนำเข้าคนจีนเข้ามาเป็นแรงงานในการสร้างพระเมรุงานถวายพระเพลิงพระบรมศพของรัชกาลที่2และยังมีการจ้างคนจีนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานขุดคลองสร้างเมืองแรกๆ แรงงานจีนเหล่านี้จะเข้ามาทำงานในไทย 1-2 ปีแล้วก็เดินทางกลับบ้านตัวเองมีข้อมูลระบุว่าในทศวรรษ2370ทุกๆปีจะมีคนจีนยากจนจากภาคใต้ของจีนอพยพเข้ามาทำงานในไทยราว 6,000 ถึง 8,000 คนสมัยนั้นคนจีนเดินทางเข้ามาทำงานในไทยได้ไม่ยากเพราะไทยมีความต้องการแรงงานสูงทำให้มีคนจีนอพยพเข้ามาทำงานเพิ่มขึ้นทุกปีคนจีนหลายคนนั่งเรือกลไฟหนีความยากจนและความอดอยากในประเทศตัวเองเข้ามาเป็นแรงงานในไทยจากการสำรวจสมโนประชากรครั้งแรกของไทยเมื่อปีพ.ศ. 2441พบว่ากรุงเทพมีคนจีนอาศัยอยู่ถึง 200,000 คนขณะที่ทั่วประเทศมีคนจีนราว 400,000 คนและมีการประเมินว่าช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2แรงงานจีนที่เข้ามาคิดเป็น 160 ถึง 175 ของแรงงานในเมืองทั้งหมดทีเนี้ยคุณก็พอเห็นแล้วว่าแรงงานข้ามชาติกลุ่มแรกๆที่เข้ามาทำงานในไทยคือคนจีนก่อนที่คนจีนในไทยจำนวนไม่น้อยจะสามารถปรับตัวกลมกลืนกับเมืองและขยับฐานะมาสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
รับราชการมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นในรุ่นลูกหลานหลายครอบครัวหลุดพ้นจากสถานะจีนจนกลายเป็นคนชั้นกลางและแรงงานราคาถูกในไทยก็เปลี่ยนหน้ามาเป็นแรงงานสามสัญชาติจากประเทศเพื่อนบ้านคือพม่าลาวกัมพูชาหลังทศวรรษ2500เมื่อไทยเริ่มปรับตัวเองมาสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมรัฐบาลพยายามเพิ่มกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านทั้ง3สัญชาติเข้ามาทำงานในไทยได้มากขึ้นช่วงเวลานี้เองที่ทำให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาจากตัวเลขพ.ศ. 2537ระบุว่ามีแรงงานข้ามชาติประมาณ 400,000 คนอพยพเข้ามาทำงานในไทยขยับเป็น 800,000 คนในพ.ศ. 2538ร้อยละ80ของแรงงานที่เข้ามาทำงานในตอนนั้นเป็นแรงงานข้ามชาติจากพม่าที่เหลืออีก 20% เป็นแรงงานจากกัมพูชาจีนลาวและเวียดนามแรงงานข้ามชาติเหล่านี้มักจะเข้ามาทำงาน 3D หรืองานสกปรกอันตรายและงานยากที่คนไทยไม่ทำงานพวกนี้มักอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมงานก่อสร้างเกษตรงานรับใช้ในบ้านหรือไม่ก็เป็นแรงงานประมงที่มีความเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ไปเลยแรงงานข้ามชาติ3สัญชาติส่วนใหญ่มักจะได้รับค่าจ้างต่ำกว่าคนไทยเพราะพวกเขาถูกมองว่าเป็นแรงงานราคาถูกทำให้ถูกกดค่าแรงยังไงล่ะบางคนทำงานเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำด้วยซ้ำแต่แรงงานส่วนใหญ่ก็ยังเลือกดิ้นรนทำงานในไทยด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปและค่าจ้างที่มากกว่าประเทศบ้านเกิดของพวกเขาคุณคิดว่าชีวิตแบบนี้คุ้นไหมแทบจะไม่ต่างอะไรจากคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศเพื่อมองหาชีวิตที่ดีกว่าหลังๆมาเรามักจะเห็นข่าวคนไทยแอบเข้าไปทำงานเป็นผีน้อยที่ประเทศเกาหลีจนตม.เกาหลีพลอยเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวคนไทยไปด้วยถึงขั้นที่ปฏิเสธไม่ให้คนไทยเข้าประเทศจำนวนมากอย่างเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตม.เกาะเชจูก็ปฏิเสธไม่ให้คนไทยเข้าเมืองถึง855คนจากจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยในเดือนนั้นทั้งหมด 1,504 คนเรียกได้ว่าเกินครึ่งของคนที่ไปที่เป็นเช่นนี้เพราะทางการเกาหลีกลัวว่าคนไทยจะโดดทัวร์และหลบหนีไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซลระบุว่ามีคนไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลีมากถึง 139,245 คนแล้วสงสัยไหมว่าค่าแรงที่เกาหลีมากกว่าไทยแค่ไหนกันเชียวลองคิดดูเล่นๆแรงงานไทยในเกาหลีคนหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาได้รับค่าจ้างจากการไปเป็นคนงานในสวนแตงเดือนละ 1.3 ล้านวอนหรือราว 34,325 บาทและได้รับค่าจ้างจากการทำงานเลี้ยงหมูในฟาร์มหมูเดือนละ3ล้านวอนหรือประมาณ 79,270 บาทมีเงินส่งกลับบ้านได้เดือนละ 60,000 บาทไม่ใช่แค่เกาหลีการไปทำงานเก็บผลไม้ที่ต่างประเทศก็ได้ค่าตอบแทนไม่น้อยเช่นกันเมื่อไม่นานมาเนี่ยมีข่าวคนไทยถูกหลอกไปทำงานเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดนแต่ละปีจะมีแรงงานไทยเดินทางไปเก็บเบอร์รี่ป่าและผลไม้ตามฤดูกาลในฟินแลนด์และสวีเดนราว 5,000 ถึง 8,000 คนผ่านช่องทางการติดต่อกับนายจ้างโดยตรงผ่านนายหน้าหรือไปผ่านโครงการระหว่างรัฐบาลถ้าไม่ถูกโกงซะก่อนอ่ะนะแรงงานกลุ่มนี้จะได้ค่าจ้างเดือนละ 23,185 โครนาหรือกว่า 77,600 บาทคุณคิดว่าถ้าอยู่ประเทศไทยพวกเขาต้องทำงานอะไรเพื่อให้ได้ค่าจ้างสูงขนาดเนี้ยในเมื่อคนจบปริญญาตรียังได้เงินเดือน 15,000 บาทกันอยู่เลยแต่อย่างที่รู้กันการที่คนต่างชาติไปทำงานในประเทศอื่นพวกเขามีโอกาสที่จะถูกเหยียดจากเจ้าของประเทศจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมภาษาหรือเชื้อชาติที่ทำให้ไม่เข้าใจกันยกตัวอย่างเช่นคนไทยที่ไปทำงานเป็นผีน้อยก็ถูกมองไม่ดีจากคนเกาหลีบางคนทางการเกาหลีเองก็ต้องการผลักดันแรงงานกลุ่มนี้กลับประเทศต้นทางแรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีเหล่านี้ยังถูกต่อว่าจากคนไทยด้วยเหตุผลที่ทำให้นักท่องเที่ยวตัวจริงเดือดร้อนจนเกิดเป็นกระแสเหยียดผีน้อยอยู่ช่วงหนึ่งย้อนกลับมาที่แรงงานข้ามชาติในไทยพวกเขาก็โดนดูถูกเหยียดหยามจากคนไทยบางคนที่มีทัศนคติไม่ดีต่อแรงงานเช่นกันพอฟังไทยออกแล้วเขาก็พูดจาไม่ดีใส่เบื่อพวกอีพม่าเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกหาว่ามาแย่งงานคนไทยบ้างเป็นตัวแพร่เชื้อโรคบ้างถูกไล่กลับประเทศไปซะมีแต่สร้างเรื่องหรือเลยเถิดไปจนถึงการเป็นภัยความมั่นคงที่รัฐต้องออกกฎหมายมาควบคุมผ่านเอกสารต่างๆอคติเหล่านี้แทรกอยู่ในสื่อทัศนคติของผู้นำและคนไทยบางคนที่มองแรงงานข้ามชาติในแง่ลบในช่วงโควิดระบาดหนักใครๆก็เป็นโควิดได้แต่พอแรงงานข้ามชาติเป็นโควิดบ้างกลับถูกรังเกียจ
ว่าเป็นคนแพร่เชื้อโรคโรคโควิด19เนี่ยไม่มีใครอยากเป็นหรอกค่ะพ่อมาก็ไม่อยากเป็นหรอกค่ะนะคะขอให้พี่ๆหยุดด่าได้แล้วค่ะร่องรอยการเหยียดแรงงานข้ามชาติก็ยังมีให้เห็นผ่านการกดทับทางภาษาเช่นในการรายงานข่าวเวลาพูดว่าต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเราก็จะไม่นึกถึงคนชาติอื่นนอกจากแรงงานข้ามชาติ3สัญชาติเห็นไหมว่าแค่คำที่เรียกก็ไม่เท่าเทียมกันแล้วถ้าต่างด้าวปุ๊บภาพแรงงานข้ามชาติ3สัญชาติจะลอยมาเลยขณะที่ต่างชาติกลับถูกใช้เรียกฝรั่งเกาหลีญี่ปุ่นคนชาติไหนก็ได้ที่ไม่ใช่แรงงานข้ามชาติ3สัญชาติกฎหมายหลายฉบับเองก็ยังใช้คำว่าคนต่างด้าวอยู่เลยตัวผู้นำประเทศของไทยหลายคนก็มีทัศนคติไม่ดีต่อแรงงานข้ามชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเองก็เคยหลุดปากพูดว่าวันนี้ค่าแรงที่ว่า300เนี่ยส่วนใหญ่ใครเป็นคนได้ใครตอบแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ใช่ไหมถ้าขึ้นมาต้องขึ้นเท่าเปล่าหรือไม่ต้องขึ้นคิดแบบผมคิดบ้างหรือตอนที่แรงงานข้ามชาติรวมตัวกันไปยื่นหนังสือที่กระทรวงแรงงานเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่รีดไถเงินก็ยังถูกตำรวจมาจับกุมถึงใต้ตึกกระทรวงแรงงานคุณว่ามันแปลกไหมล่ะที่การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นเรื่องปกติและการเหยียดคนเป็นแรงงานก็ยังกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตของพวกเขาด้วยจริงๆแล้วทั้งแรงงานข้ามชาติในไทยและผีน้อยอาจจะเป็นทางรอดที่ไร้ทางเลือกของคนที่ต้องดิ้นรนอยู่ก็ได้พวกเขาก็แค่พยายามแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองถึงเวลาหรือยังที่เราต้องยอมรับแล้วว่าการเคลื่อนย้ายของแรงงานเป็นเรื่องปกติแต่การเหยียดแรงงานข้ามชาติต่างหากที่ไม่ควรเป็นเรื่องปกติเหยียดกันทำไมคิดไม่ด่าเปิ้ลเราคิดว่ามันได้แล้วก็บ้าเขาเป็นเพื่อนบ้านก็บรรยากาศในไทยบางคนมาฮู้ขี้กันไล่เขาเปิ้ลออกไปบางคนก็เด